ัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มดจิ๋วนะคะตื่นมาก็จะแต่งหน้านะคะเข้าประชุมออนไลน์นะคะวันนี้เรามีประชุมกันนะคะก็จะต้องมาแต่งหน้าเข้าประชุมผ่านซูมกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะแต่งหน้าลุคไหนไปประชุมกันนะคะไปดูกันเลยหลังจากที่ลงสกินแคร์เสร็จแล้วเรามาเริ่มที่โปรดักต์ตัวแรกกันเลยนะคะวันนี้ใช้เป็น MAC Life Full C3 Plus Color Glass Tinted Primer นะคะตัวนี้มีกันแดด SPF 45เลยนะคะ PA 4บวกนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยปรับสกินโทนนะคะแล้วก็ยังช่วยเป็นไพรเมอร์ที่ทำให้ผิวดูสมูทแล้วก็ช่วยปกป้องแสงแดดด้วยนะคะตัวนี้จะทำให้ไฟไลน์ของเราดูเรียบขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ชุ่มชื้นขึ้นทันทีเลยแล้วก็ปรับสีผิวให้ดูสว่างขึ้นด้วยนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยจะใช้กับบิวตี้เบลนเดอร์หรือว่าแปรงก็ได้นะคะส่วนวันนี้มดก็จะใช้มือลงไปเลยนะคะแถบเบาๆก็พอนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วใบหน้าค่ะตัวนี้ก็จะมีส่วนผสมของ Pink Pearl ด้วยนะคะจะให้เป็น Natural Rosy Glow Finish นะคะก็จะเอฟเฟคแบบว่า Rosy Glowing นิดนึงนะคะลงให้ทั่วใบหน้าแล้วมาเตรียมขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะตัวต่อไปจะมาบำรุงปากก่อนนะคะตัวนี้เป็นลิปไพรเมอร์นะคะ Pep & Plum Lip นะคะตัวนี้มดชอบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวทาทิ้งไว้ก่อนนะคะให้ร่องริมฝีปากมันดูสมูทขึ้นปากไม่แห้งแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการลงลิปในขั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะไปแล้วค่ะลงไพรเมอร์ไว้ก่อนต่อมาจะใช้เป็น Quick Finish Cushion Compact SPF 50 PA บวกนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับ Light Diffusing Complex นะคะตัวนี้มดจะใช้เป็นเฉดสีมีเดียมค่ะทุกคนคุชชั่นตัวนี้ให้ความพัมสกินนะคะก็คือผิวดูฉ่ำฟูขึ้นแล้วก็ผิวดูเรียบแล้วก็สม่ำเสมอด้วยนะคะตัวนี้นะสำหรับการทัชอัพระหว่างวันก็ง่ายมากๆเลยนะคะใช้พับที่เขาให้มาคือแถบๆไรก็ได้สีสวยเลยแถมยังตัวนี้ก็ยังเพิ่มโรซี่โกลฟินิชด้วยนะคะโทนอัพทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็มาพร้อมกับกันแดดอย่างที่บอกด้วยนะคะเดี๋ยวมาลงกันเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คอนซีลเลอร์นะคะวันนี้แกะกล่องใหม่เลยนะคะจะเป็น Studio Fix Smooth Wear Concealer 24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวตัวนี้จะใช้เป็นเบอร์38ค่ะ NC 38ก่อนหน้านี้ผิวหน้าจะไม่ได้ดูสว่างขนาดนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ตั้งแต่โควิดก็คือ Work From Home นะคะหน้าก็เลยจะดูสว่างขึ้นนิดหน่อยนะคะเฉดเดิมก็อาจจะเข้มไปตอนนี้จะมาใช้ลงที่รอยสิวหรือว่ารอยที่เราต้องการจะปิดเพิ่มจากตัวคุชชั่นเมื่อกี้นะคะก็ยังมีเป็นบางรอยที่เรายังต้องการปกปิดอยู่เดี๋ยวใช้คอนซีลเลอร์นี้ปิดไปได้เลยพร้อมทั้งใต้ตาด้วยนะคะสำหรับตัวนี้จะใช้แปรงคอนซีลเลอร์บรัชค่ะเบอร์270นะคะแถบๆลงไปตัวแปรงเนี่ยจะเป็นพุ่มแล้วก็ให้คัฟเวอร์ได้ดีด้วยนะคะใช้กับวิธีการกดแล้วก็เกลี่ยให้สม่ำเสมอนะคะเบลนไปเลยยังมีเนื้อคอนซีลเลอร์เหลืออยู่ก็เอามาเก็บตรงปีกจมูกนะคะให้ดูสมูทเพิ่มขึ้นนะคะคอนซีลตรงไปคอนซีลไปเรื่อยๆนะคะเอาให้เป๊ะค่ะเอาให้เป๊ะโอเคค่ะต่อมาจะมาลงแป้งนิดหน่อยนะคะตัวนี้จะเป็น Fawlett Matte นะคะจะเป็นตัว Light Full C3 นะคะ Natural Silk Powder Foundation ตัวนี้มากับกันแดด SPF 15 PA 2บวกนะคะ PA บวกๆตัวนี้จะให้การแบบทำให้ผิวดูเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะแถมยังช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะคะตัวนี้อยู่ในตัวแป้งจะมีสปอนจ์มาให้นะคะแต่วันนี้มดเลือกใช้กับแปรงนะคะจะลงทั้งหน้าแล้วก็คอนะคะตัวนี้ก็ยังมีตัวโรซี่โทนอัพโกลเหมือนเดิมนะคะตัวแป้งเนี่ยไลท์ไบรท์เทนนิ่งก็ต้องยกให้ไลท์ฟูลเลยนะคะทุกคนต่อมามาสร้างแสงและเงาหน้ากันด้วยคอนทัวร์พาเลตตัวนี้ด้วยนะคะใช้เป็นคอนทัวร์แบบเบาๆก็พอนะคะเพื่อในการเข้าไปซูมแล้วหน้าเราจะได้ไม่ค่อยบานเวลาออกกล้องนะคะทุกคนเสร็จแล้วจะมาลงอายไพรเมอร์ทิ้งไว้นะคะจะเป็นตัว24 hour eye base นะคะตัวนี้จะมาลงไพรเมอร์ที่ตานะคะใช้กับแปรงลักษณะเป็นแบบแปรงแบบฟุ้งๆหน่อยนะคะเบลนไปให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะทำให้สีอายแชโดว์เราติดทนแล้วก็สีชัดขึ้นด้วยนะคะพักอายเบสไว้มาเขียนคิ้วกันค่ะดินสอเขียนคิ้วก็เกือบจะหมดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาลงคิ้วกันนะคะวันนี้จะเขียนแค่บางๆก็พอนะคะใช้เป็นตัวดินสอเขียนคิ้วสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะเลือกได้เลยนะคะเอาเฉดที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะส่วนตัวมดเดี๋ยวขอใช้สมาธิในการเขียนคิ้วแป๊บนึงนะคะ
เดี่ยวมาเซตคิ้วด้วยมาสคาร่านะคะใช้มาสคาร่าเพราะว่าตัวเขียนคิ้วหมดค่ะวันนี้ใช้กับแปรงที่ลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะใช้กับตัวมาสคาร่าเลยอย่าลืมใช้ทิชชู่ซับออกหน่อยนะคะเดี๋ยวผลิตภัณฑ์มันจะไปติดที่คิ้วเยอะเกินไปค่ะตัวนี้ค่อยๆแถบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วก็ปัดนะคะส่วนตัวมดมีคิ้วน้อยมากๆเลยนะคะก็ต้องตั้งใจสร้างคิ้วหน่อยนะคะพาร์ทคิ้วเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่นานที่สุดเลยในการแต่งหน้านะคะเพราะว่าไม่มีคิ้วค่ะความที่ไม่มีคิ้วนะคะมาสคาร่าก็ยังเอาไม่อยู่นะคะยังเหลือพื้นที่ว่างในการให้เราเติมเต็มเราก็ใช้เป็นลิควิดไลเนอร์นะคะเป็นไลเนอร์บรัชโตกบรัชบราวน์นะคะในการมาแต่งเติมคิ้วให้ดูฟูลฟิลมากยิ่งขึ้นนะคะค่อยๆลากลงไปเลยนะคะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะจะได้ดูเป็นธรรมชาตินี่เป็นคนดูเหมือนมีคิ้วขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนเขียนคิ้วแล้วก็มาต่อที่พาตากันค่ะเดี๋ยววันนี้จะใช้พาเลตตาของ Art Library นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะใช้แค่สี2สีเท่านั้นง่ายๆนะคะเพราะว่าเราใช้แค่ซูมนะคะเอาให้แค่พอมีสีสันก็พอนะคะก็จะใช้กับแปรงเบรนดิ้งเบรนให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะเบรนไปเลยค่ะใช้สีตามนี้ได้เลยมาต่อกันที่สีที่สว่างขึ้นมาอีก1เฉดนะคะใช้แปรงอีกแปรงหนึ่งนะคะลงที่ใต้ตาล่างนะคะเบรนตรงห่างตาไปจนถึงตรงกลางตานะคะให้มันลิงก์กับสีแรกที่เราลงไปนะคะกลับมาใช้แปรงเบรนดิ้งกับสีเมื่อกี้นะคะเบรนให้ทั่วเปลือกตาอีกนะคะเพื่อให้สีมันฟุ้งเบลอมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปมาที่โทนสว่างนิดนึงนะคะเราจะทาบริเวณหัวตานะคะลิงก์ไปจนถึงบริเวณหางตาที่เราทาไว้ตอนแรกเลยนะคะเพื่อให้มันดูคอนเนคกันแล้วก็ตาดูสว่างไบรท์เทนขึ้นด้วยนะคะพาตาลงง่ายๆแค่นี้ก็พอแล้วค่ะต่อมาเป็นอายไลเนอร์ค่ะใช้บรัชบราวตัวเดิมที่เราเติมคิ้วไปเมื่อกี้นะคะตัวบรัชสโตกไลเนอร์นะคะเขียนลงไปใช้เส้นแค่เส้นบางๆพอนะคะลากลักษณะหางให้ยาวลงมานิดนึงนะคะหางยาวนิดนึงนะคะไม่ต้องเชิดนะคะลากลงมาเลยประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวทำอีกข้างนึงนะคะไหนๆก็ไหนๆละเติมฝอยสักนิดนึงค่ะเสร็จแล้วก็มาดัดขนตากันค่ะใช้ที่ดัดขนตาของแว็กนะคะใช้ดีมากๆเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ลองในส่วนของมาสคาร่าค่ะมดจะใช้เป็นตัว Up for Everything Last Mascara ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจากขนตาที่ไม่มีแบบนี้ปัดแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะกับมาสคาร่าตัวนี้ค่ะแต่งตาแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแต่ดันเพิ่งรู้ว่าลืมกดอัดวิดีโอนะคะทุกคนตอนนี้พาร์ทนี้ก็เลยจะไม่ได้มาถ่ายตอนแต่งนะคะก็คือทาตาไปเสร็จแล้วก็เขียนอายไลเนอร์ด้วยบรัชสโตกไลเนอร์นะคะเขียนเป็นสีน้ำตาลนะคะโอเคบรัชสโตกไลเนอร์สีน้ำตาลเนาะแล้วก็มาสคาร่าใช้เป็นตัว Up for Everything Last นะคะมาสคาร่านะคะใช้เป็นตัวนี้นะคะรีแคปผลิตภัณฑ์นิดนึงนะไม่ได้กดอัดวิดีโอนะคะทุกคนแล้วก็ปัดแก้มนะคะปัดแก้มใช้สีเมลบ้านะคะปัดแก้มใช้สีเมลบ้าค่ะทุกคนแล้วก็ไฮไลท์ใช้โกโบโกรนะคะโกโบโกรใช้นิดเดียวนะคะใช้ตรงปลายจมูกนะทุกคนแล้วก็เพิ่มตรงนี้นิดนึงนะคะต่อมามีอะไรอีกนะบรัชเอาแล้วไฮไลท์ปัดแก้มเอาแล้วแล้วก็ลิปสติกนะคะลิปสติกใช้เป็นLove Me Liquid Lipstick นะคะทุกคนใช้ Love Me Liquid Lipstick กับ Love Me Lipstick นะคะสีแดงเนาะโอเคตอนนี้หมดแล้วนะคะเมื่อกี้ใช้แปรงในการแต่งนะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก่อนเมคอัพเสร็จแล้วนะคะก็ฟิกทุกอย่างด้วยฟิกพัส Magic Radiance นะทุกคนก็จะเป็น Finish Look ของวันนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วนี่ก็คือ finish look ในการจะไปซูมเทรนนิ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปตั้งใจซูมเป็นอย่างดีนะคะสำหรับลุควันนี้เพื่อนๆชอบกันไหมคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอตัวไปประชุมก่อนนะคะสวัสดีค่ะ